สวัสดีครับวันนี้ก็จริงๆจะมาแบบสบายๆว่าชวนเราชวนทำความรู้จักว่าจริงๆแล้วใน IHJ เนี่ยโอเปอเรชันที่เป็นแมปปิ้งกับแฟตเทนนิ่งเนี่ยมันคืออะไรมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีใช้งานยังไงอยากให้ทุกคนทำความสนิทสนมกับมันก็แนะนำตัวเองก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็ชื่อวรวุฒิดาศรีนะครับก็ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ออสนะครับก็สำหรับท็อปิกแล้วก็ทาร์เก็ตวันนี้ก็คือเรามาทำความรู้จักกับพวกเขาเหล่านี้ก็คือมีสวิตช์แมปเปิดแมปคอนแคตแมปแล้วก็เอ็กซอมแมปก็ทั้ง4ตัวนี้ก็เป็นโอเปอเรเตอร์ที่เป็นทำหน้าที่ของแมปปิ้งกับแพทเทิร์นอยู่ของ IHS ขอโทษครับอันนี้ก็ก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวเริ่มจากแมปปิ้งก่อนเลยว่าจริงๆแล้วแมปปิ้งมันคืออะไรทำอะไรได้อาจจะเกินหน่อยหนึ่งก็คือว่าถ้าดูตาม official document ของเขาเนี่ยตัวแมปเนี่ยมันทำหน้าที่ในการที่เอา apply function เข้าสู่ value ที่อยู่ใน observable แล้วก็ emit ตัว value นั้นออกมาในรูปแบบของ observable อีกทีซึ่งอ่านแล้วก็ดูรูปมันค่อนข้างยากดูแล้วงงๆหน่อยอันนี้ก็มีย่อหน่อยหนึ่งก็คือมัน apply ตัว function เนี่ยกับ value ของตัว source ที่อยู่ด้านในหรือถ้าเรียกอีกทีนึงก็คือมัน transform collection ของไอเทมเนี่ยแล้วก็ return collection ตัวใหม่ออกมาให้เข้าใจไหมนะ อันนี้ลองยกตัวอย่างแมปให้ดูก็คือเรามี observable ที่ด้านในมีกดปุ่มตรงไหนวะด้านในมีค่า10 20แล้วก็35เราก็ทำการ emit ค่าเหล่านี้ออกมาแล้วด้านในเนี่ยทำการ map valueที่มี x คูณ2ไว้คราวนี้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยค่าหลังจากที่มาทำแมปเนี่ยก็คือค่าที่ได้ก็จะเป็นค่าที่คูณ2โอ้ยโทษครับก็จะเป็นค่าคูณ2ของมันออกมาอันนี้ถ้ายังจริงๆแล้วเวลาเรามองอะไรพวกนี้บางทีอาจจะลองแมปกับสิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันอันนี้สมมติว่าผมอยากทำแมปกับของที่เป็นการทำแซนด์วิชเนี่ยครับอยากกินแซนด์วิชสมมติว่าผมมีของเหล่านี้ว่ามีขนมปังมีแตงกวามีมะเขือเทศแล้วก็มีวัตถุดิบเหล่านี้ผมบอกว่าเฮ้ยคุณเชฟเนี่ยทำโอเปอเรชันให้ผมหน่อยดิเอามันไปสไลด์ให้หน่อยสิ่งที่ผมได้ก็คือผมจะได้ขนมปังแล้วก็ได้วัตถุดิบอื่นๆเนี่ยถูกหั่นมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ลองมาดูแมปในรูปแบบของ JavaScript สมมติว่าผมมีวัตถุดิบเหมือนตอนแรกเลยครับว่ามันเป็นขนมปังแตงกวาเสร็จแล้วก็เอามันไปทำโอเปอเรชันสไลด์ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราจะได้ของที่หั่นมาเรียบร้อยแล้วอยู่ในนี้อันนี้มาดูของ IX บ้าง IJS อันนี้เราทำการประกาศบอกว่าของด้านในที่เป็นวัตถุดิบเหล่านี้เป็น observable เสร็จแล้วหน้าตาของ observable ที่ออกมาก็คือมาทำการไปต์แล้วก็แมปด้านในตามด้วยเมธอดสไลด์อันนี้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็คือมันจะได้ค่าของดิสที่มันเป็นของการหั่นเรียบร้อยแล้วอันนี้สักตัวอย่างแล้วกันสมมุติว่าผมอยากกินมื้อเย็นแล้วก็เอาเข้าสู่ operation mapผมมีวัตถุดิบที่เป็นไก่เนื้อแล้วก็เนื้อหมูผมไปผ่านโอเปอเรเตอร์แมปบอกแล้วบอกคุณซอฟเบย์เนี่ยบอกว่าเอาไปกิวให้ผมหน่อยนะผมอยากกินเนื้อย่างเมนูนี้หลังจากที่กิวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้ของวัตถุดิบมีขนาดเท่าเดิมเลยแต่เอาไปทำฟังก์ชันด้านในเรียบร้อยแล้วผ่านการกิวพร้อมกินเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้ก็กิวกันหน่อยนะครับแล้วก็พอดูฝั่งเขียนด้วยแมปของ JavaScript เราก็มีวัตถุดิบเสร็จแล้วก็ไปทำการกิวด้านในก็คือแมปด้วยรูปแบบของฟังก์ชันกิวเสร็จแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราได้ลิสต์ของตัวอาหารที่ผ่านการย่างเรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับเหมือนเมื่อกี้ IHS ก็เรามี observable ที่ด้านในมีค่าของวัตถุดิบต่างๆแล้วก็ทำการแมปก็เอาไปย่างให้เรียบร้อย
ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นฤทธิ์ของตัววัตถุดิบที่เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกินอันนี้เกริ่นเข้ามาถึงมาเบิลไดแกรมนิดนึงว่าตัวรูปแบบของแมปเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงสมมุติว่าเรามีตัวค่าของ value ที่เข้ามาเป็น10 20 35ตามช่วงของเวลาแล้วเรามีโอเปอเรเตอร์ด้านในที่เราทำการแมปคูณ2ไว้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นค่าของ value ด้านบนแล้วให้ผ่านตัวโอเปอเรเตอร์ตรงนี้ที่คูณ2ก็คือจะได้20 40และ70ตามลำดับอันนี้ถ้าลองมองในรูปแบบของการย่างเมื่อกี้ที่เราทำว่าเรามีวัตถุดิบอยู่3อย่างเข้ามาตามลำดับแล้วก็เอาไปย่างให้หน่อยอันนี้เราก็จะได้วัตถุดิบเหล่านี้ตามช่วงของเวลาจนถึงสุดท้ายอันนี้ตัวแมปปิ้งเนี่ยมันหลังจากที่ฟังเมื่อกี้แล้วก็ดูกันมามันก็ดูง่ายแต่มันเริ่มยากแล้วถ้าสมมุติว่าเราทำการ return observer ออกมาแทนที่จะ return ค่า value ธรรมดายกตัวอย่างเช่นว่าสมมุติว่าผมมีตัว observer ที่ด้านในเนี่ยเป็นค่าของผู้เล่นที่ชื่อว่ามิราเคิลและท็อปสันที่เพิ่งผ่านมาเลยหมาดๆสนุกมากครับแล้วก็ทำการแมปด้านในบอกว่าช่วยปริ้นค่ามันออกมาให้หน่อยว่าผู้เล่นเหล่านี้จะสุดยอดมากเลยหลังจากนั้นก็ subscribe มัน subscribe ตัว observable แล้วก็ปริ้นค่าออกมาให้หน่อยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันก็จะทำการเอาค่าของตัว name ที่อยู่ด้านในแล้วก็มาปริ้นออกมาเป็น miracle is awesome แล้วก็ Topson is awesome ให้เราได้อันนี้ตัวรีเทิร์นนะครับอันนี้แล้วทำไมเราถึงอยากรีเทิร์นออบเซอร์เวเบิลเพราะว่าแมปปิ้งธรรมดาก็รีเทิร์นแวลูได้ในกรณีที่เราต้องการรีเทิร์นออบเซอร์เวเบิลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตอนที่ว่าสมมุติว่าเมื่อกี้ฟังก์ชันเรามีเทคที่เราใส่สโคปของแมปไว้ธรรมดาแต่ถ้าสมมุติว่าค่าของเทคตรงเนี้ย is awesome เนี่ยมันถูกส่งมาจากหลังบ้านไม่ได้ถูกมอกที่หน้าบ้านของเราเป็นค่าที่รับมาจาก API อีกทีหนึ่งอันนี้ลองยกตัวอย่างว่าสมมุติผมมีโค้ดที่ทำหน้าที่ในการเป็นเซิร์ฟเวอร์เพื่อเรียก get message แล้วก็ return observer ที่เป็น string โดยตัวอย่างเนี้ยขอทำการ mock ค่าด้านในโดยให้มัน return ค่าของ is awesome และ is cool ออกมาเป็น2 message โดยรับ name เข้ามาจริงๆแล้วตรงเนี้ยเราจะไป get ที่หลังบ้านนะครับตัว back endอันนี้กลับมาดูตัวแมปปิ้งเดิมของเราบ้างนะครับเราก็ทำการ modify เมื่อกี้จากเดิมที่เรามี name แล้วก็มี message ที่เราบล็อกไว้เราเปลี่ยนให้มันไปเรียกผ่าน http.getMessage โดยการผ่านตัวแปรที่เรามีจากการ init เริ่มต้นก็คือ miracle และ topsun อันนี้สิ่งที่ได้จากการที่เราแมปตรงนี้มันจะอยู่ในผลลัพธ์ของการเป็น observable ออกมาผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราแมปมันจะได้ observable ออกมาทันทีเลยแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการแบบนี้เราต้องการค่าจากด้านในออกมาเราต้องการประมาณว่าเอ้ยมีเลขขึ้น is awesome นะหรือว่า topsun is awesome นะออกมาเราไม่ได้ต้องการที่จะเอาค่า observable ตัวนี้ไปใช้งานเราต้องการของด้านในมันอีกทีนี่คือผลลัพธ์ที่เราเกิดจากการ return observable โดยการแมปอันนี้ถ้าเราไม่อยากได้ตัว observable เมื่อกี้แล้วเราอยากได้ของด้านในเราทำยังไงสิ่งที่มันจะมาช่วยได้เนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดว่า fattening fattening เนี่ยมาเพื่อช่วยเหลือเราเพื่อแก้ตรงนั้นเลยแล้ว fattening มันคืออะไร fattening เนี่ยในความหมายของมันก็คือการ subscribe ใน subscribe อีกทีนึง subscribe เข้าไปเลยอาจจะดูงงๆอันนี้จะมาดูว่าหลังจากที่เราใช้ fattening แล้วเนี่ยจากเดิมที่เรามี read miracle topsun แล้วก็เรามี get message ที่ return observable จากหลังบ้านเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่ว่าเรามีการเพิ่มเติมว่าตอนที่ subscribe เนี่ยเอา value ด้านในเนี่ยมา subscribe ทีหนึ่งแล้วก็มา print คราวนี้มันจะเป็นการ subscribe ซ้อน subscribe ก็คือ subscribe ครั้งแรก subscribe กับ observable ที่เป็น player observable
แล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากการ subscribe เนี่ยมา subscribe ด้านในทีหนึ่งเป็น2ชั้นคราวนี้เราทำแบบนี้เพื่ออะไรเราทำแบบนี้เพราะว่าเราต้องการฟังค่าด้านในของมันอีกทีหนึ่งเราก็จะได้ค่าด้านในว่า miracle is awesome miracle is cool แล้วก็ทับสันนี้ awesome ทับสันนี้ cool ออกมาวิธีการในการ subscribe แบบนี้มันเขาเรียกว่า fattening อันนี้เราลองมาดูแบบ simple บ้างเพราะว่าเมื่อกี้มันอาจจะเร็วไปเรามาดู pattern array ธรรมดาเรามี array ของ list 1 2 3แล้วก็ array ของ abc เราเอา list เหล่านี้ไปทำการ pattern มันเราจะได้ค่าที่เป็น1 2 3ออกมาแล้วก็ค่าที่เป็น abc ออกมาโดยมันจะทำการลดรูปของ array ด้านใน2ตัวนี้ให้เหลือแค่ array ลักษณะเดียวนี่คือ pattern array ธรรมดาอันนี้มาดูผลลัพธ์ที่ได้เมื่อกี้เราบอกว่าเรามี observable ที่ด้านในมีค่าของ observable ลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเราทิ้งต่างว่าด้านในเนี่ยมันจะมีค่าที่เราอยากได้ miracle is awesome แล้วก็ miracle is cool มันดังแล้วแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งที่เราอยากจะพิมพ์อันนี้เราเอา observable array เหล่านี้มาทำการ pattern มัน เพื่ออยากได้ผลลัพธ์ที่อยู่ด้านในโดยคิดว่ามันควรจะเป็นหน้าตาแบบนี้แทนที่จะเป็น observable 2ตัวอยู่ด้านในอันนี้เนื่องจากว่าวิธีการทำแบบนี้มันจริงแหละว่าเราได้ค่าออกมาปริ้นคอนโซลได้หรือว่าเอาไปใช้ต่อได้แต่วิธีการที่เรา subscribe ใน subscribe ทีหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะมีเอฟเฟกต์ต่อเราคือสมมติว่าถ้าเราแฮนเดิลไม่ดีเวลาที่เราได้ observableด้านในออกมาเป็นจำนวนมหาศาลซึ่งเราอาจจะ return observable ออกมาเป็น100ตัวหรืออาจจะมากกว่านั้นหรือจะเขียนผิดวิธีทำให้เวลาที่ subscribe เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเชนกันต่อเรื่อยๆด้านในเยอะๆซึ่งส่งผลให้หน้าจอของคุณหรือว่าเวลาเอาไปใช้งานเนี่ยมันค้างได้และพังได้อันนี้อีกอันนึงก็คือมันมีโอกาสเกิดบั๊กได้ง่ายมากเพราะว่าเวลาที่เรา subscribe ด้านในไม่ระวังแล้วทำ operator ด้านในเนี่ยทำด้านในตอนที่ได้ข่าวมาเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงเราแท็กยากครับแล้วก็มันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาเราใช้มันเนี่ยเราต้องคิดถึงว่าเราจะเอามันไปทำอะไรเราต้องการ strategy แบบไหนที่จะมาทำเวลา subscribe ด้านในมัน patterning เนี่ยมาพร้อมกับ4วิธีในการใช้งานสำหรับเรื่องนี้นะครับก็จะมีเรื่องของ mergeconcat switch แล้วก็ xor 4วิธีเนี้ยมันมีลักษณะเด่นคนละแบบต่างกันเลยโดย merge เนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะรวม observable หลายๆตัวเนี่ยแล้วก็ return single ออกมาแค่ตัวเดียว concat เนี่ยมันจะ subscribe ตามลำดับโดยที่ว่าท้ายที่สุดแล้วเวลา return ข้าวออกมาเนี่ยมันจะเรียงต่อกันเป็นแถวมันจะไป subscribe ตัวท้ายสุดเสมอตัวสวิตช์เนี่ยสวิตช์มันจะทำการอันสับตัวก่อนหน้าทิ้งไปเลยคุณมี value กี่ตัวที่ทำอยู่ด้านในเนี่ยมันตัดทิ้งเอาตัวใหม่เสมอเมื่อมีตัวใหม่มาปุ๊บมันไม่สนใจตัวเก่าแล้วแล้วก็ตัว XOR เนี่ยสมมุติว่าถ้ามันยังทำตัวเก่าไม่สำเร็จเนี่ยมันก็ไม่สนใจตัวใหม่ที่เข้ามา4ตัวนี้มีลักษณะเด่นแตกต่างกันเลยขึ้นอยู่กับการใช้งานเวลาเราไปใช้เนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราอยากได้โลจิกแบบไหนในการใช้ซึ่งตัวนี้มันมีแบบให้เรียกใช้แบบด้านนอกแล้วก็มีแบบสแตนด์อะโลนที่เราสามารถเอาไปเชนต่อด้านในได้เวลาเราไปแล้วหมดแมปแล้วเราสามารถที่จะเมิร์ดออคอนแคตออสวิตออหรือ XOR เพื่อได้ผลลัพธ์ในตามโลจิกของมันคราวนี้เราลองดูตัวเดิมนะครับด้วยสเตติจี้ที่เราดูเมื่อกี้4ตัวเรามี observable miracle thompson แล้วก็ด้านในเนี่ยจากเดิมที่เราแบบแล้วก็รับค่าไอตัว observable มาเราทำการเพิ่มตัว strategy เข้าไปเหมือนออเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาของมันออกมาเนี่ยรวมกันแล้วก็ resource ที่ได้เนี่ยเราไม่ต้องสับด้านในอีกทีนึงแล้วเราเหลือลดรูปเหลือแค่ชั้นเดียวผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยตรงเนี้ยก็จะได้เหมือนเดิมครับแต่วิธีการเปลี่ยนไปก็คือเราใช้ strategy เข้ามาร่วมด้วย
ดูง่ายขึ้นด้วยอันนี้มาดู Marble Diagram ของ Merge All บ้างนะครับตัว Merge All เนี่ยก็คือเรามี Observable ที่ตับอยู่2ชุดโดยชุดแรกเนี่ยมาตามลำดับ Sequence เวลาอันนี้เราผ่าน Operator Merge All ค่าของ2ชุดเนี้ยจะกลายเป็นชุดเดียวให้เราเป็น Value ที่อยู่ในลิสต์เดียวอันนี้มาดูตัวเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างไปมี Miracle Need Awesome Miracle Need Cool แล้วก็ Topsan Need Awesome Topsan Need Cool ซึ่งจากตัวอย่างเมื่อกี้มันมาเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าต่อกันพอดีมันไม่ได้แบบพาราเรลกันเราเลยไม่เห็นภาพอันนี้ผลลัพธ์จากการที่ได้ Merge All มันก็ดูเหมือนต่อกันพอดีเลยจริงๆเวลามันมาแบบพาราเรลกันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะสลับใครมาก่อนถึงก่อนก็ได้ก่อนนะครับคราวนี้มาพูดถึง mapping กับ fattening operator บ้างพอเมื่อกี้ยกตัวอย่างของ mapping แล้วก็ fattening ว่ามันเป็นยังไงคราวนี้ mapping กับ fattening operator ก็เหมือนเดิมครับเราต้องทำความรู้จักนี้ได้เพราะเป็น target ของเรามี switch map มี merge map แล้วก็ concat map xor map 4 ตัวนี้มาว่าถึง switch map ก่อนเลยนะครับ switch map เนี่ยมันถ้าให้คำนิยามมันก็คือมันเป็น fashion operator fashion operator นี่หมายความว่ามันเป็นผู้นำเทรนอย่างหนึ่งเลยเวลามีเทรนเก่าๆมาเนี่ยมันทิ้งแล้วมันก็สนใจของใหม่อย่างเดียว switch map เนี่ยมันเกิดจากรูปของ map mapping เมื่อกี้นะครับแล้วก็บวกกับ switch all ที่เป็น strategy ที่เราเลือกใช้มันสนใจเฉพาะตัวใหม่เท่านั้นเรามาลองยูสเคสยกตัวอย่าง imagine นะครับว่ามันสมมุติว่าเราอยู่ IT company นะครับแต่แล้วเราเป็น developer ที่อยู่ในทีมคนหนึ่งเราบอกว่าวันหนึ่งเรามีบอสของคุณนะครับบอสคนนี้นะครับเขาปิ๊งไอเดียแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเรามีโกใหม่แล้วอยากทำฟีเจอร์ A ฟีเจอร์ A นะครับถึงตอนนี้ทีมและตัวคุณเองได้ฟีเจอร์ A เข้ามาทำแล้วนะครับหลังจากนั้นทีมคุณก็ต้องมี requirement แล้วก็ planning เหมือนที่ทำอยู่ปัจจุบันแล้วก็ไป develop งานเหล่านั้นนะครับที่เป็นฟีเจอร์ทุกอย่างดูโอเคมากเลยราบรื่นคุณก็ทำงานคุณไปดิคุณทำงานฟีเจอร์ A ของคุณไปเรื่อยๆแต่เกิดเหตุการณ์ว่าบอสของคุณเนี่ยน่ารักมากเลยเขามีไอเดียใหม่เลยนะครับเขาบอกว่าฟีเจอร์ B มาอีกแล้วทั้งที่คุณยังทำ A อยู่เหตุการณ์นี้ก็คือมันค่อนข้างเศร้านะครับเพราะว่าโปรเจกต์ใหม่ของคุณเนี่ยมันฮอตกว่าโปรเจกต์เก่าแทบจะทำให้โปรเจกต์เก่าของคุณตกกระป๋องไปเลยคุณอาจจะต้องวางมือจากการที่ทำอยู่แล้วไปรีบไปคว้างานใหม่มาเลยเศร้าจริงๆครับแล้วก็มาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้คุณอยู่กับทีมของคุณมีโปรเจกต์ A เข้ามาแล้วก็คุณมี requirement A ทีมของคุณก็ต้องไป get requirement Aไปหามาว่าทำอะไร requirement A นี้แล้วก็ได้ requirement A เข้ามาแล้วคุณก็เอาไปทำงานแล้วก็ไป develop planning กันเหตุการณ์เกิดมาเรามี feature B เข้ามาเรามี requirement B แล้วเราก็ทำเหมือนเดิมครับไป get requirement B มาแต่เนื่องจากว่ามันฮอตกว่าเราเลยต้องทิ้งมันไม่ต้องสนใจแล้ว requirement A เนี่ยเราสนใจแค่ B ก็ไปทำงาน B อย่างเดียวนะเหตุการณ์เนี้ยคือ switch map เราทิ้งไปก็เลยคุณทำอะไรอยู่ก็ตามก่อนหน้าคุณไม่ต้องสนใจคุณเอาอันใหม่เดียวเรามาลองดูโค้ดกันบ้างนะครับสมมติว่าเรามี project A และ project B เป็น observable เรามีงาน A project A เรามีงาน A เข้ามาแล้วเราก็เอา A ไป get requirement เราได้ requirement แล้วเราบอกว่าเราเอา requirement นั้นน่ะ
ทีมาไปทำแพนนิ่งต่อเราได้ทาร์กของ A แล้วที่พร้อมทำงานระหว่างนั้นก็คือเราก็เอา A เนี่ยไปทำเอา A ไปทำนะครับปุ๊บทำต่อเราก็ได้งาน A เสร็จแล้วต่อไปก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ายังมีงานที่งานใหม่เข้ามาจนกระทั่งเรางาน B เข้ามาแล้วจุดเปลี่ยนก็คือเรามีงาน B เข้ามาแทรกนะครับปรากฏว่าพองาน B มาปุ๊บกลายเป็นว่าเราไม่สนใจงาน A ที่อยู่ตรงนี้แล้วเราทำB อย่างเดียวเลยเขียนผิดป่าวขอโทษครับเราน่าจะผิดพลาดเพราะต้องไม่สีแดงถึงเหตุการณ์ตรงนี้มันคือเราบอกว่าคุณต้องทำเฉพาะงาน B นะเราเห็นว่ามันเป็นงาน A มาซึ่งผิดหลักการไม่ใช่นะคุณทีมของคุณตอนนี้งาน B ร้อนกว่าเราเลยต้องเปลี่ยนใหม่บอกว่าเอ้ยถ้างาน B มาเราต้องทิ้ง A นะเราก็เลยใช้สวิตช์แมปซะคราวนี้พอเรามี operation switch map เนี่ยเรามีงานฟีเจอร์เข้ามา requirement เข้ามาแล้วก็เอาไป planning เสร็จแล้วเราก็ได้ A ออกมาพอทำ fattening แล้วก็จะลดรูปลงมาไม่ต้อง subscribe ด้านในอีกทีแล้วอันนี้เราก็ทำงาน A ไปแล้วเมื่อ B เข้ามาจะเห็นว่า A ถูกทิ้งไปแล้วอ้าวมีบั๊กแล้วครับขอโทษ โอเคครับก็จะทำงาน B แทนเราไม่สนใจงาน A แล้วถ้าสมมติว่ามีอีเวนท์ที่ต้องการลักษณะนี้เราก็ใช้สวิตช์แมปได้แต่ต้องเป็นสิ่งที่ไม่สนใจอันเก่านะครับไม่งั้นมันจะหายไปเลยอันนี้มาดูสวิตช์แมปแบบ Marble Diagram บ้างเรามีค่าของที่ของ value ที่เข้ามาเป็นสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีแดงเราบอกว่าตอนที่ value เข้ามาเนี่ยเอาไปแปลง operation ให้หน่อยนะให้มันเป็น3ให้มันเป็นขนมเปียกปูน2อันอันนี้สิ่งที่ได้ก็คือเรามี value สีฟ้าแล้วก็เราจะได้ขนมเปียกปูนของสีฟ้าสีเขียวเข้ามาสีเขียวกำลังทำกำลังจะได้ก้อนที่2ปรากฏมีสีแดงเข้ามาเราทิ้งสีเขียวทันทีเลยนะครับเราได้สีแดงไปสนใจอันใหม่อย่างเดียวอันนี้แหละครับคือสวิตช์แมปความสามารถมันก็คือสนใจเฉพาะของใหม่แฟชั่นเท่านั้นยูสเคสของมันเวลาเอาสวิตช์แมปไปใช้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการเสิร์ชหลักๆเวลาเราไปใช้หน้าจอเช่นว่าเราอยากเสิร์ชผลลัพธ์อะไรสักอย่างแล้วเราอยากทำเรียลไทม์ให้มันออโต้เสิร์ชปุ๊บแล้วก็ไปดึงข้อมูลเฟซทันทีเลยแล้วเราบอกว่าเราสามารถพิมพ์แล้วก็แก้ไขทันทีโดยที่มันไปดึงข้อมูลใหม่เราก็ทำโดยใช้สวิตช์แมปได้หรือเราอยากทำออโต้คอมพีทที่อยู่ในหน้าฟอนต์ของเราเนี่ยเราก็สามารถทำด้วยสวิตช์แมปได้เพราะมันสนใจเฉพาะตัวที่เราพิมพ์เรื่อยๆตัวที่อยู่ล่าสุดตัวเก่าไม่อยากรู้เราอาจจะพิมพ์ปุ๊บแล้วก็ส่งข้อความไปขอคนที่ดาต้าเบสเราแต่พอพิมพ์ใหม่ปุ๊บเราไม่อยากเอาผลลัพธ์เก่ามาแสดงแล้วเราเอาแค่ตัวใหม่อย่างเดียวอันนี้รู้จักสวิตช์แมปแล้วไปขึ้นตัวต่อไปชื่อว่าเมิร์จแมปหรือว่าตามภาษาอื่นอาจจะใช้คำว่าแฟตแมปขอนิยามมันว่าสแลกเกอร์สแลกเกอร์เนี่ยเหตุผลที่นิยามคำนี้ก็คือมันไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากแมปปิ้งกับแฟทเทนนิ่งมันทำแค่นั้นจริงๆมันไม่ทำที่เหลือแล้วขอแค่แมปแล้วก็แฟทเทนด้านในอย่างเดียวรูปของมันก็คือมันมาจากคำแมปแล้วก็เมิร์จออทำแค่แมปปิ้งกับแฟทเทนนิ่งนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับขอยกตัวอย่างสตอรี่เดิมบอสของคุณคิดไอเดียได้แล้วก็มีโกใหม่ B เข้ามาแต่บอสของคุณใจดีบอกว่างานเนี้ยคุณสามารถทำไปพร้อมกันได้คุณไม่ต้องทิ้งงานเก่านะ
คุณทำพาราเรลได้เลยพอบอสคุณบอกแบบนี้ปุ๊บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็จะเปลี่ยนไปเรามีงาน A เข้ามา requirement A แล้วก็ไปเก็ตแล้วคุณก็ทำงานของงาน A ต่อไปแล้วก็พอมี B เข้ามาปุ๊บคุณมี requirement B มาไปเก็ตมาแล้วก็หลังจากนั้นเหตุการณ์ที่เกิดก็คือคุณทำและ A และ B ไปเลยของทีมนั้นไม่ต้องทิ้ง A เหตุการณ์แบบนี้คือการที่เราใช้ merge ก็ถ้าสมมุติตามโค้ดก็คือเรามี A แล้วเรามี B ที่เป็นฟีเจอร์เข้ามาเสร็จแล้วก็ไป get requirement อาจจะดูซ้ำๆหน่อยนะครับก็อยากเปรียบเทียบ4ตัวแล้วก็เรามี requirement ไปเสร็จแล้วเราได้การ์ดมาเราการ์ดนั้นไปทำงานเราก็จะได้งาน A ออกมาในช่วงเวลาที่งาน B เข้ามาเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะได้ลิสต์ของงาน B เข้ามาอีกชุดหนึ่งในจังหวะที่ยังทำ A อยู่โดยที่ไม่ทิ้ง A นะครับแล้วเราก็ B ไปทำซึ่งการที่ B หรือ A เสร็จก่อนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโอเปอเรชันด้านในเลยว่าใครทำเสร็จก่อนมันอาจจะไม่ได้เรียงลำดับตามนี้เป๊ะแต่มันจะทำพาราเรลกันใครที่เสร็จก่อนก็จะ emit value ให้ก่อนเป็นลักษณะนี้นี่คือโอเปอเรชันของ merge map นะครับอันนี้มาดู merge map แบบ bubble diagram บ้างวิธีการอธิบายก็มีสีฟ้าสีเขียวและสีแดงเข้ามาทำโอเปอเรชันเดิมเลยครับทำให้เป็นขนมเปียกปูนสิ่งที่ได้ก็คือเราได้ก้อนของข้อมูลเนี่ยขึ้นอยู่ว่าใครทำเสร็จณช่วงเวลาไหนแล้วมันก็จะมี emit value ออกมาทันทีเลยจะเห็นว่าไม่มีตัวไหนที่ถูกละทิ้งละเลยไปได้ทุกตัวนะครับได้แบบเท่าเทียมแต่มันไม่เรียงออเดอร์ให้ใครเสร็จก่อนก็ได้ก่อน use case ของ merge map ก็คือสมมุติว่าถ้าเรามี data ชุดที่อยากจะดึงข้อมูลมารวมกันเราสามารถทำด้วยการ merge map ได้โดยการ request ไป2ที่2ถังเสร็จแล้วก็เอามา merge รวมกันเพื่อเอาไปดิสเพลย์หน้าจอหรือเราอาจจะ enhance search ได้โดยการที่ search ครั้งเดียวแต่ด้านในมีเรียกหลาย API อาจจะเรียก third party แล้วก็ทำ search ให้มันสวยงามหรือเรามี collection ที่เราเป็นลักษณะของตารางหรือเป็น list เป็นแถวลงมาแล้วเราก็ใช้ merge map ให้มันไปดึงข้อมูลพร้อมๆกันต่อไปก็คือ concat map concat map เนี่ยเป็น operator ที่ชื่อว่า wait in line หรือว่าคิวก็คือคุณาต่อคิวนะครับมันก็คือรูปแบบของมันก็คือมันจะเป็นแมปบวกด้วย concat all ที่เป็น strategy ของ patterning ความสามารถของมันก็คือมันจะรอคอยจนกว่า observer ก่อนหน้าเนี่ยมันจะ complete แล้วค่อยไปทำตัวถัดไปให้อันนี้มาดู story เดิมขอ reuse ใช้เรามีบอสเหมือนเดิมเราเขาคิดไอเดียใหม่ได้พอดีแล้วก็ฟีเจอร์ B แต่รูปแบบเปลี่ยนไปสมมติว่าบอสคุณบอกว่าคุณจะทำได้ก็ต่อเมื่องานเก่าคุณเสร็จแล้วคือรับเข้ามานะแต่งานเก่าคุณต้องเสร็จก่อนค่อยทำลักษณะที่เกิดขึ้นก็คือเรามีงาน A เหมือนเดิมเลยครับแล้วก็รับ requirement มาแล้วก็มาทำงาน Aไปพอมี B เข้ามาปุ๊บคุณก็ไปเอา requirement B มาก็รอจนกว่า A จะเสร็จนะครับแล้วคุณค่อยทำ B ตาม operation ตอนนี้มาดูลักษณะของรูปแบบหลังจากที่เราเอาไปปรับกับ concat map นะครับเราก็มีงานเข้ามาเป็นงาน A เหมือนเดิมเลยแล้วเราก็ได้การ์ดที่เป็นการ์ด A เอาไปทำระหว่างนี้ก็เราก็ทำงาน A ไปเรื่อยพอมีงาน B เข้ามาปุ๊บรูปแบบมันก็จะเปลี่ยนไปจากตัวเมื่อกี้ที่เป็น merge map เราได้ list ของ B มา
แต่ B จะยังไม่ทำงานนะครับ B จะรออยู่ในสต็อกของเขาในคิวของเขาไปเรื่อยๆจนกว่าตัวก่อนหน้าที่ทำอยู่เนี่ยเสร็จแล้วเขาค่อยทำก็จะเรียงตามลำดับให้เราอันนี้ก็ B ก็จะทำจนกว่าจะเสร็จสมมุติว่ามีตัวถัดไปเข้ามามันก็จะเรียงคิวตามนี้เลย อันนี้มาดู Marble Diagram บ้างของตัว Concat Map ตัว Concat Map เนี่ยก็มีค่าเข้ามาเหมือนเดิมเลยแล้วก็ทำ Operation ตัวเดิมสิ่งที่ได้ออกมาก็คือเราได้ก้อนที่เป็นลักษณะสวยงามตามสีเลยใครเข้ามาตอนไหนก็ได้ตอนนั้น First Come First Serve เลยยูสเคสของ Concat Map เนี่ยสมมุติว่าถ้าเราอยากจะได้เสิร์ชที่มันเรียงตามลำดับเช่นว่าเรามีลิสต์ที่อยากจะจัดลำดับแล้วก็เรียกทีละตัวมีแต่ละอะไรนะแต่ละค่าในลิสต์นั้นน่ะก็ทำการเรียก API เองแล้วก็ด้านในเนี่ยทำ Concat Map ไว้ก็มันจะได้ลิสต์ตามลำดับออกมาหรือว่าเราอยากจะไปเก็ตลักษณะนี้ก็คือเราเก็ตค่าบางอย่างเช่นเราอยากเก็ตโปรไฟล์ตัวรูปพิกเจอร์นี่ออกมาแล้วอยากให้มันส่งกลับมาเป็นตามลิสต์ตามลำดับให้เราว่าตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เราใช้ Concat Map ได้ตัวท้ายแล้วครับก็ XOR Map XOR Map เนี่ยขออนุญาตว่า Do Not Disturb ก็คือห้ามรบกวนห้ามยุ่งมันเกิดจาก Operator Map แล้วบวกด้วย XORซึ่ง XOR ใน IXJS จะไม่ได้อยู่ในลักษณะของ XOR แต่ความสามารถมันก็เหมือน XOR เหมือนตัว OR ตัวอื่นๆก็คือมันสนใจเฉพาะตัวที่มันเป็นตัวเก่าตัวใหม่เนี่ยถ้าเข้ามาก็ไม่สนใจแล้วหมายความว่ามันถ้ามันทำอะไรอยู่แล้วมีใครเข้ามายุ่งกับมันไม่สนใจก็ปล่อย value นั้นทิ้งไปเลยเรื่องเดิมครับเรามีบอสคนเดิมเจอหลายรอบแล้วบอสคนนี้ก็คิดไอเดียใหม่เหมือนเดิมแต่คราวนี้ value ที่เข้ามาเนี่ยย้อนกลับนิดหนึ่งผมกดเลยตอนที่เราได้ฟีเจอร์ออกมาเนี่ยแล้วทีมของคุณรับเนี่ยสมมุติว่าถ้าทีมของคุณหรือตัวคุณเองเนี่ยบอกบอสไปเลยว่า no ฉันไม่ทำฉันยุ่งอยู่นะอาจจะรอหน่อยหรือว่าอย่ายุ่งหรือว่าไปหาทีมใหม่นะอย่าเพิ่งยุ่งกับทีมเราตอนนี้แล้วคุณก็ตัดสินใจกลับไปทำงานเก่าจริงๆถ้ามีใครทำแบบนี้ก็ยกมือให้ดูได้นะครับผมอยากเห็นจริงๆแล้วมันทำไม่ได้ทำยากมากรูปแบบของสมมติว่าถ้าคุณปฏิเสธไปรูปแบบของมันก็คือเรามี requirement A เข้ามามีฟีเจอร์แล้วเราก็ไป get เราก็เอางานนั้นมาทำงาน A อยู่สมมุติว่ามี B เข้ามาเนี่ยแล้วเราก็ไป get B เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะไม่ทำ B เราจะไม่ทำ B นะครับไม่ทันแล้วถึงแม้เราจะไปมี requirement เข้ามาให้ทีมเราก็จริงแต่เราไม่ทำอันนี้คือลักษณะของตัว XOR map นะครับถ้าลองปรับ XOR map เข้ากับตัว example เดิมเรามี list A list B แล้วเราก็เอา A ไปทำแล้วก็ไป planning เราได้การ์ด A มาเราทำ A ไปทำไปเรื่อยๆทีมทำไปเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัวใหม่เข้ามาเนี่ยขนาดนั้นก็คือเราจะไม่สนใจตัวใหม่เรายังคงทำตัวเดิมถัดไปเรื่อยๆต่อให้ตัวใหม่สำคัญหรือว่าเราอยากจะรับแต่ถ้าเราใช้ operation XOR map เนี่ยมันจะไม่เอามาให้เรามันจะตัดตัวใหม่ทิ้งเลยเปรียบเสมือนคนที่ห้ามยุ่งห้ามรบกวนฉันยังยุ่งอยู่นะอ
แล้วก็หายไปเลย value นั้นเราไม่สามารถไปเอาคืนได้หายไปแล้วคราวนี้มาดู marble diagram ของตัว XOR map บ้างเรามีค่า value ที่เข้ามา3ค่าแล้วก็ไปทำ operation เดิมสิ่งที่ได้ก็คือสมมุติว่าขนาดนะวินาทีที่เราทำตัวสีเขียวอยู่เนี่ยแล้วมีสีแดงเข้ามาเราจะไม่สนใจสีแดงเรายังคงทำสีเขียวอย่างเมินเฉยต่อไปอันนี้คือคุณสมบัติ XOR mapUse case ของมันเนี่ยใช้กับในเรื่องของการ refresh สมมุติว่าเรา implement refresh ไว้ที่หน้าจอแล้วเพลินว่า user เราค่อนข้างที่จะหัวหมอหน่อยกด refresh รัวๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเรา implement XOR map เนี่ยมันจะ refresh แค่ครั้งเดียวไอ้ที่กดเกินหลายๆรอบเนี่ยมันจะไม่ทำจนกว่าก่อนหน้าจะเสร็จหรือว่าเราทำ login เรามีปุ่ม login แล้วเราบอกว่าเวลาที่ user กดปุ่มเนี้ยเขาควรกดแค่ครั้งเดียวเวลาล็อกอินครั้งแรกให้ผ่านไม่ต้องกดย้ำๆหลายๆรอบก็ implement ได้หรือว่าเวลาเราอยากจะ save data แล้วเซฟโฟนั้นด้านในอ่ะค่อนข้างที่จะไปทำตาม sequence อะไรสักอย่างหลายๆอย่างแล้วเราบอกว่าอยากให้มันทำแค่ครั้งเดียวอย่าเรียกหลายรอบแล้วก็ implement XOR map ได้สรุปนะครับก็คือตัว C operator ที่เราได้พูดไปถึงก่อนหน้ามันทั้งหมดเนี่ยมีความเหมือนในเรื่องของ mapping แล้วก็ fattening เหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างของพวกเขาเหล่านั้นก็คือเขาต่างกันในเรื่องของวิธีในการ handle ว่าเราจะทำอะไรหลังจากที่ mapping เสร็จแล้วก็ switch map เนี่ยเป็นแฟชั่นแค่เฉพาะของที่มันใหม่แล้วก็ร้อนเสมอ merge map เนี่ยเป็น slacker ก็คือไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยนอกจาก map แล้วก็ fattening ให้เราตัว concat map เนี่ยก็ wait in line คุณก็ first come first serve ใครมาก่อนก็จะเรียงลำดับให้เรา XOR map ก็คือห้ามรบกวน ignore ที่เหลือทั้งหมดทำตัวก่อนหน้าให้เสร็จก็ถ้าคุณต้องการ mapping แต่ไม่ return observable ใน map function มันก็ไม่มีเหตุผลที่จะใช้พวกเขานะครับเพราะเขาทำเรื่องนี้ให้เราขอบคุณสำหรับเอ็นจอยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นลิงก์ที่สามารถไปอ่านได้จริงๆแล้วเซสชันไอหัวข้อนี้ได้อินสปิเรชันมาจากด้านบนสุดเลยก็คือเขาพูดถึงโอเปอเรชันต่างๆแล้วก็พรีเซนต์ได้สุดยอดมากก็ขอจบการพรีเซนต์ครั้งนี้ครับBig.